่องโฉมหน้าลูก4คนทายาทสรพงษ์ชาตรีอดีตพระเอกดังในตำนานน้อยคนเคยเห็นต้องบอกว่ากลายเป็นข่าวดังของวงการบันเทิงจากกรณีที่พันตรีวัญชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ตได้ออกมาโพสต์ระบุว่าตอนนี้สรพงษ์ชาตรีได้เข้ารับการรักษามะเร็งและได้รับกำลังใจดีเยี่ยมตอนนี้เท่าที่ทราบจากผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงก็คือพี่เอกป่วยแต่กำลังรักษาได้ยินข่าวว่ากำลังใจดีผมเองก็ติดต่อไม่ได้เพราะแฟนเขาดูแลอยู่และคงไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตเราก็อยากไปเยี่ยมให้กำลังใจทราบกันเพียงว่าการรักษาผ่านไปด้วยดีท่ามกลางกำลังใจของโลกโซเชียลที่ส่งให้อดีตพระเอกดังสรพงษ์ชาตรีอย่างล้นหลามและเป็นที่ทราบกันดีว่าสรพงษ์ชาตรีมีลูกทั้งหมด4คนคือขวัญพิมพ์อักษรเอิงพิสุทธินีเอมพิศรุตและอั้มพิธกฤตเทียมเสวตซึ่งขวัญพิมพ์อักษรลูกคนแรกเกิดกับทัศวรรณเสนีวงส่วนลูกคนที่2ถึง4เกิดกับแอดทิมจันใจวงปัจจุบันสรพงษ์ชาตรีสมรสกับดวงเดือนจิไทยสงรองมิสไทยแลนด์เวิลด์พุทธศักราช2529และรองนางสาวไทยพุทธศักราช2530วันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องโฉมหน้าลูก4คนทายาทสรพงษ์ชาตรีอดีตพระเอกดังในตำนานหน้าตาดีถอดแบบพ่อถอดแบบแม่ที่น้อยคนจะเคยเห็นงานนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยขวัญพิมพ์อักษร